มาเดิมมาเดิมพี่น้องจ้ามาสดตำบักแตงน้ำกันจ้าตำแตงหนวดหมึกค่ะวันนี้ตำแบบเผ็ดแห้งใส่บักพริกหลายคักนี่มายำเปียกบักนั่งตำบักแตงมันมืนมันต้องสดเอวสดเอาสดน้ำปลาอยู่อะแบบซวงห้างคลิปนี้ก็มีผักเคลมาเหมือนเดิมค่ะดีต่อสุขภาพไอซื้อมาจากแมคโครใครที่แบบว่าถนัดปลูกเองก็ปลูกเองได้ก็จังสิได้ปลอดสารพิษเนาะอันนี้เฮาก็บ่รู้ว่าปอดสันพินหรือบอระบายดีดีด้วยเหมาะสำหรับใครที่กำลังลดน้ำหนักซื้อมากินโหลดผักเคลราคาออกมาได้แพงคือมาแสบแห้งแถบหนวดมึกหนวดมึกกับแมคโครคือกันมะเขือเทศญี่ปุ่นมีแต่น่ามีประโยชน์ด้วยในมะเขือเทศเขามีสารไลโคปีนนะคะผู้ใดอยากผิวพรรณดีกินเลยรสชาติดีเอาเปรี้ยวๆหวานๆตะวันหนวดมึกมันนี่แก้แก่ซีเมนต์เล่าเทาเลยดีได้บุหยาบหนวดมึกกระดองไหมพี่น้องคะผ่านมาหยาบแล้วมันแสบเลยหอมหอมเงินไหลค่อยหน่อยกินเข้าไปล่องหายไปกินข้าวอยู่ท้องน้องห่องแซ่บอะไรพี่น้องมันห่อนเพราะแบบแสบอยู่ต้องเผ็ดต้องห่อนกับขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะกินมีไอซี่กินยั่วไปแล้วจ้าบ๊ายบาย